อีกหนึ่งเรื่องค่ะในเรื่องของการเมื่อสักครู่นี้การท่องเที่ยวที่เน้นความสมดุลและก็ความยั่งยืนนะคะแน่นอนค่ะปัจจุบันนะคะโลกเราเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่มีใกล้ตัวเนี่ยเราก็พยายามที่จะนํามาทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดประเทศไทยของเราค่ะอยู่คู่กับสมุนไพรไทยนะคะที่มีประโยชน์มหาศาลอยู่แล้วค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้เดินหน้านะคะให้เป็นเมืองสมุนไพรค่ะ Herbal City นะคะแล้วก็แนะนําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รายงานนะคะว่าที่ห้องประชุมเกียรติภูมิชั้น5าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลกและประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยได้มีการกล่าวเปิดการประชุมค่ะรวมไปถึงการกล่าวต้อนรับนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ถังเลือกรวมไปถึง คณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยกองการแพทย์ทางเลือกนะคะได้มีการจัดทําโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบ และประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการจัดทำมาตรฐานนะคะศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ในสาขาต่างๆจำนวน5ประเภทด้วยกันได้แก่1ค่ะประเภทที่พักนักท่องเที่ยว2ประเภทพัตคาาร 3. ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ4ประเภทสปาเพื่อสุขภาพและ5ประเภทสถานพยาบาลเพื่อเป็นการยกระดับสถานประกอบการที่มีกิจการเกี่ยวกับสุขภาพทาง5ประเภทให้เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพและบรรลุตามเป้าหมายในการดําเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ค่ะสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยคณะทํารรงานตรวจประเมินศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ก็ได้ออกประเมินมาตรฐานศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ในจังหวัดพิศนุโลกนะครับในวันที่23ถึงวันที่25 พุทคมนะครับที่ผ่านมาซึ่งมีสถานบริการของผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน6แห่งด้วยกันเข้าร่วมการประเมินและก็สถานบริการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ของจังหวัดพิษณุโลกครับจำนวน4แห่งซึ่ง4แห่งนี้ครับคุณผู้ชมจะมีประเภทร้านนวดเพื่อสุขภาพก็ได้แก่หัดถาแลนนะครับรีสอร์ทแอนด์สปาประเภทสปาเพื่อสุขภาพก็จะมีที่กรีนมาท กรีนมัสสัดแอนสปาหนึ่งนะครับแล้วก็กรีนมัสส s ดแอนสปาสองประเภทสถานพยาบาลก็ได้แก่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพรมพิรามครับทั้งนี้เองนะครับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงคณะการตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานในครั้งนี้นะครับจะลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็ ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่18กรกฎาคมไปลงกันที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซานะครับแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหอกลองแหล่งท่องเที่ยวแฮปปี้โมเดลนะครับท่องเที่ยวอารมณ์ดีมีความสุข และก็โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพมพิรามนะครับที่โรงพยาบาลพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกแหล่งเรียนรู้เรื่องของการแพทย์แผนไทยและก็สมุนไพรล่ะครับ